กำนันนกเนี่ยนะแนะนำเอาชื่อเลยนะแนะนำเลยไอ้หนูมึงก็รู้จักกูอยู่แล้วอย่าประกันตัวฮะอย่าประกันตัวนะอย่าประกันตัวเพราะประกันออกมาจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อุ้ยอย่างนั้นเลยเหรอท่านเอ้าทำไมอะฮะก็ไปยิงเขาแล้วมึงไม่โดนยิงบ้างเหรออุ้ยและนครถมเนี่ยขึ้นเป็นกำนันเนี่ยต้องไปงานบวชงานแต่งขึ้นเวทีจุด22สจสุนทรโดนยิงตายยังจับไม่ได้กำนันทุ่งลุงนกโดนยิงตายยังจับไม่ได้ใช่ไหมถามว่าคนที่เขาอาจจะโกรธแค้นท่านกำนันอยู่หรือคนที่แข่งกันอยากเป็นกำนันแทนคุณเห็นมึงกำลังมีเรื่องกับตำรวจอย่างนี้สวมรอยขึ้นเวทีไหนกูแอบยิงมันดีกว่าสวมรอยเลยขี้ไปให้ตำรวจอย่างนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ก็อาจจะเป็นไปได้แล้วยิ่งทางฝั่งผู้ตายเขานามสกุลอะไรนะนามสกุลสายบัวน่าจะเป็นทายาททางด้านไหนผมไม่รู้แต่ว่านามสกุลสายบัวเนี่ยพลตำรวจโทสมศักดิ์สายบัวเนี่ยเป็นมือปราบดังมากระดับประเทศแล้วมึงคิดว่ามึงจะรอดไหมมือปราบภาคอีสานมือปราบไม่ใช่ฮะมือปราบเขานามสกุลเดียวกันด้วยนามสกุลสายบัวด้วยลูกหลานเขาไปโดนจิกกบาลยิงตายเนี่ยแล้วคิดว่าจะรอดเหรอแล้วถ้าเกิดเป็นนามสกุลเดียวกับนามสกุลผมเหรอกูไม่เอาไว้หรอกกฎหมายมีช่องโหว่คุณก็ต้องโดนช่องโหว่ของกฎหมายคือมันบ้าอำนาจเกินไงผมเนี่ยเห็นใจกำนันผู้ใหญ่บ้านนะถ้าคนชั่วเนี่ยชาวบ้านเขาไม่เลือกนะเอาเงินไปให้ 5,000 3,000 มันก็ไม่เลือกนะผมไปลงเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะได้เป็นเปล่ายังไม่รู้เลยนะแต่ว่าเด็กคนนี้มันก้าวร้าวเกินมันมีเงินแล้วก็เอาเงินไปให้เขาอย่างนี้ครับเพื่อสร้างบารมีมามันลืมตัวไงและเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่ไงมันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีที่ตำรวจมองว่าถ้าคนระดับเป็นตำรวจเป็นในพันแล้วไปโดนยิงตายชาวบ้านเขาจะพึ่งใครได้คือมันที่สำคัญมันยิงต่อหน้าตำรวจด้วยกันมันยิงต่อหน้าตำรวจด้วยไงถ้าแอบยิงนะก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะถ้าแอบรอบยิงไปขัดประโยชน์อะไรแต่ว่าที่ยิงกันต่อหน้าโอ้โหไม่ไหวแล้วตำรวจเนี่ยไม่ใช่ว่าตำรวจโดนยิงแล้วตำรวจจะโกรธแค้นนะมีคดีระดับตำรวจใหญ่กว่านี้อีกระดับรองผู้บังคับการโดนยิงนะครับโดนคนร้ายยิงนะตำรวจด้วยกันยังไม่จับคนร้ายเลยเขาแยกผิดแยกถูกแต่ไอ้คนตายไอ้สวัสดิ์ทางหลวงเนี่ยมันคนดีมันไม่กินสวยครับผู้บัญชาการกล้องเนี่ยเขาส่งมันไปเพื่อไปแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกินพวกขายสวยสติ๊กเกอร์มันก็ไม่ยอมสิพี่แต้มอย่าเอารถบรรทุกเกินนะเดี๋ยวผมเดือดร้อนนายส่งผมมามันก็ไม่พอใจกลุ่นอยู่แล้วพอมาพูดว่าขอย้ายหลานลงเป็นสายตรวจรถจักรยานยนต์หน่อยก็ฟิวขาดเขาบอกไม่ได้แต่ว่ามันมีเรื่องกลุ่นมาก่อนแล้วในใจติดอยู่แล้วใช่แต่ได้สวัสดิ์คนนี้ไปอ้าวกำนันให้ตังค์เท่าไหร่ก็เอาเกินก็แอบเอาก็ไม่เป็นไรพวกกันไอ้นี่โทษมันประหารชีวิตนะครับมัน289วงเล็บ2ค่าจับพนักงานที่จะปฏิบัติตามหน้าที่คือขอให้ย้ายน่ะเขาสามารถจะสลับตำแหน่งในการบังคับบัญชาได้แล้วไปขอให้เขาทำตามหน้าทำแบบนี้แล้วเขาไม่ทำมันอย่างนี้ฮะผมว่างานเลี้ยงเนี่ยก็เป็นการจะเอาน้องคนนี้จัดฉากไปกล่อมด้วยครับไปกล่อมเพื่อให้รับผลประโยชน์คืออย่างนี้ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยจากแหล่งข่าวที่แจ้งมานะครับบอกว่าตอนแรกทางกำนันเองเนี่ยได้มีการไปพูดกับทางฝั่งของผู้กำกับทางหลวงนะฮะแล้วปรากฏว่าเขาบอกว่าไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของเขาต้องอยู่ที่ทางสารวัตรถูกไหมฮะเขาตอนนั้นสารวัตรไม่ได้ไปนะสารวัตรเนี่ยไม่ได้ไปในงานนะครับแต่โทรไปตามเขามาบอกให้มาก็เนี่ยผมบอกมาแล้วสารวัตรท่านก็ไปแล้วไปโดนแบบนี้ไอ้ตัวผู้กำกับเนี่ยไอ้ผู้กำกับทางหลวงเนี่ยน่าจะสนิทกับไอ้กำนันนะครับน่าจะสนิทกำนันแต่ไอ้สารวัตรเนี่ยถูกส่งไปใหม่ไงหลังจากมีร้องเรียนคุณวิโรจน์ร้องเรียนเรื่องสวยสติ๊กเกอร์ไงไอ้นี่ไปก็แข็งไอ้นี่เป็นถือว่าเป็นคนที่ผู้บัญชาการเขาไว้วางใจนะเป็นผู้การผู้การเนี่ยเป็นการเป็นมือผู้บัญชาการในการสอบสวนเมื่อก่อนมันอยู่กองปราบนะเด็กคนนี้เขาก็เป็นมันเป็นดีอ่ะเป็นดีเขาเลยไปแก้ปัญหาทางหลวงเนี่ยจะไปเป็นสาวัดทางหลวงนครปฐมเนี่ยถือเป็นอันดับสองของประเทศอันดับหนึ่งเนี่ยประตูน้ำพระอินทร์อันดับสองคือทางหลวงนครปฐมเขาต้องคัดคนดีมีฝีมือไปอยู่เลยนะตอนนี้ไอ้นี่ไปเนี่ยอำนาจของสาวัดจะออกคำสั่งเห็นเด็กคนหนึ่งที่ว่าเป็นหลานกำนันเป็นหลานเขยกำนันบอกว่าเฮ้ยสวัสดิ์เซ็นแล้วไอ้โน
คำสั่งจะนั่นเนี่ยไอ้สวัสดิ์นี่เขาบอกว่ารอให้เขาไม่ได้แข็งมากนะเขาบอกรอให้คนเก่าเกษียณก่อนเพราะคนเก่ามันเป็นคนดีครับสมัยผมเนี่ยเป็นผู้กับเนี่ยผมก็บอกใครจะมาเป็นสายตรวจรถจักรยานยนต์ของนครถมเนี่ยไอ้จิติสามทองเป็นสวัสดิ์เนี่ยมึงต้องคัดคนดีมานะให้ไปไถแดกนี่กูไม่เอานะครับคือมันศิลปินเดี่ยวไงขี่มอเตอร์ไซค์ครับพี่ผมขออนุญาตถามนิดนึงมันต่างกันยังไงเหรอ โอ้ย มันทำไมถึงต้องย้ายจาก